สองอันนี้คือ true positive true positive หมายความว่ามันพินิจถูกต้องหมายความว่ามันพินิจว่าเป็นโนก็คือเป็นศูนย์เนี่ยทั้งหมด 1,836 ผิดไป600กว่าผิดไป600กว่าคนนะครับพินิจว่าเป็น1ทั้งหมด 2,900 ถูกต้อง 2,902 คนแต่ผิดไป900ท่าน6คนตรงนี้เราเอาไปสามารถทำคือ Digital Recon ได้คือเราไปดูในชีพในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเป็นตัวประเมินประสิทธิภาพอันนึงแต่ว่าจริงๆก็จะต้องประหลาดใจว่าจริงๆมันได้จะคำนวณมาให้เลยมันได้คำนวณมาให้แต่อันนี้คือเหมือนจะเป็นตัวซอสเป็นข้อมูลดิบแล้วเอาไปหา Digital Recon เอง Cross Validation อันนี้เป็นบอกไม่เหมาะอันนี้ไม่สามารถคำนวณได้จากโมเดลที่เราถ้าจะคือพอฟังเขาเป็นเซเลสพารามิเตอร์10 4 5 4 4 count ถูกมั้ยครับตัวนี้10 4 max case เอากี่เคสเอา100เคสที่ก็ใส่ไปนะครับทำนายเป็น target attribute คือทำนาย by buyer ถูกแล้วนะครับ target state ต้องใส่ลงเดี๋ยวมีคำเรียกในหิตมันก็จะบอกมาว่าเนี่ยตามนี้นะครับเป็นทักษะที่ดีนะมีค่าเฉลี่ยเป็นแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรบ้างปกติอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้คือใช้แต่ว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะของ position recall ไม่ได้บอกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใจความหมายจริงๆของมันเท่าไหร่คุณลองไปศึกษาดูแล้วกันมันก็จะมีรายละเอียดก็เป็นค่าทักษะที่ดีเนี่ยรูทมีสแควร์เออร์เลอร์ที่จะยิ่งเรายิ่งดีนะโอเคไม่เป็นไรเราข้ามไปก่อนต่อไปเราจะมาดูว่าถ้าเกิดเราจะเพิ่มโมเดลอื่นอ่ะตอนนี้เราใช้ decision tree ถูกไหมเราจะใช้เราอยากจะเปรียบเทียบโมเดล decision tree กับโมเดลอื่นนะครับเราไปที่เดี๋ยวนะการเพิ่มโมเดลนะครับเราไปที่ mining model ครับแผ่นที่ 2 mining model ตรงนี้ทำไมเราเพิ่มก็คือหมายความว่าเราใช้ input เหมือนเดิมทุกอย่างเราใช้เราเมื่อกี้เราก่อนหน้านี้เรากำหนดใช่ไหมว่ามีอะไรเป็น input มีอะไรเป็น output อะไรบ้างถ้าเกิดเราอยากใช้เคมีหรือใน if day หรือ neural network เราจะต้องไปทำการกำหนด input เหมือนเดิมไหมมันจะเสียเวลาซ้ำซ้อนถูกไหมครับตรงนี้เนี่ย SQL Server อำนวยความสะดวกให้เราตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณใช้ input เหมือนเดิมทุกอย่างแต่เปลี่ยนแค่ algorithm สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็จะไปดึงเอาของเดิมมาประมวลผลนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของทำตรงนี้ก็คือเปลี่ยน algorithm ในการทำ data mining แต่ input กับ output เหมือนเดิมนะครับให้เราวิธีการนะครับเมื่อเราคิดที่ตัว mining model นะครับให้เราคิด ที่ขวาตรงไหนก็ได้จริงๆที่ขวาตรงพื้นที่ว่างๆเลือก new mining model ตั้งชื่อโมเดลเนมซึ่งโมเดลนี้จะอยู่ในสตรัคเจอร์เดียวกันกับอันนี้ decision tree อยู่แล้วอันนี้เราใช้เคมีนหรือคาตาลิสต์ของเขาจะเป็นเคมีนนะครับ
แต่ Microsoft มันก็จะปรับปรุงมันไม่ใช่เพียงทั่วไปมันจะมีการปรับปรุงเชนของมันที่ยังเราไปศึกษาดูแล้วกันนะคะอย่างที่บอกว่าอาจารย์สอนใช้ทูลอาจารย์ไม่สอนตั้งในที่เนาะคุณก็ไปอยากรู้ว่ามันดีกว่าเคมีแน่นอนเพราะมันปรับปรุงนะคะเผื่อใครอยากจะใช้เคมีไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำโปรเจกต์ดีตั้งในที่นี้ก็โอเคไปมันก็เกิดคอลัมน์ขึ้นมาอีกคอลัมน์โดยที่อินพุตเหมือนเดิมนะคะแม้อินพุตเหมือนเดิมทุกอย่างมีอะไรแตกต่างกันไหมลองดูซิ predictable มี predictable เป็นรูปเทสนะคะแต่เขาก็มีค่าคอลัมน์นี้ก็เป็นไบไลเออร์เหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยแต่เปลี่ยนที่สัญลักษณ์เห็นไหมคะสัญลักษณ์เป็น dimension t สัญลักษณ์เป็นคาสเตอร์เลนก็คือเป็นกลุ่มๆใช่ไหมมันก็จะรูปสัญลักษณ์เป็นวงกลมๆสามจุดสี่สี่อีกอันหนึ่งอ่ะลองทำอีกอันหนึ่งครับเปลี่ยนอะไรดีอ่ะดีอิฟเดย์เดี๋ยวนั้นจะถามก่อนดีอิฟเดย์อยู่ไหนบ้างคือบางอันข้อจำกัดในการประมวลผลเดต้าพอคุณเลือกนี้เบมันฟ้องเออร์ไหมมันฟ้องอะไรบางอย่างปรากฏโอเคไปครับไม่ได้เออร์ครับมันฟ้องมันเตือนเฉยในอีฟเบเนี่ยมันจะไม่ประมวลผลนิวมอริกเดต้านั่นคือข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเลือกใช้โมเดลเลือกใช้เทคนิคหรืออัลกอริทึมคุณต้องรู้ว่าคาแรคเตอริสติกหรือว่าลิมิเตชันของอัลกอริทึมนั้นมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้เนี่ยถ้าคุณเอา leaf day มาประเมินผลมันก็จะ ignore yearly income กับ age ทิ้งไปคือไม่เอามาประเมินผลนั่นเองก็มันแค่ warning ต้องการ do you wish to continue ก็คือต้องการทำต่อไหมคือมันจะ ignore สองอันนี้แต่ยังทำต่อได้ก็กดโอเคค่ะเย็นครับเอาอีกสักอันนึงไหมเอาดูรอบได้เปิดดิประมวลผลนะคะเมื่อกี้เราประมวลผลดิจิทัลทรีแล้วเราจะประมวลผลใหม่ก็คลิกที่ deployment เหมือนเดิม deploy ใหม่อีกรอบนึงจะนานหน่อยทีนี้เรามี4โมเดลมันก็จะรอประมาณสัก15-20ปีสักเส้นนั้นถึงนั้นเหมือนเดิม